โอเคก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเนาะวันนี้ก็จะมาบอกเนาะว่าอัปเดตครั้งนี้มีอะไรบ้างเนาะงานก็เปิดแล้วเนาะโอเคใครที่อยากเล่นเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้เนาะโอเคใต้คลิปเนาะใครที่เข้ามาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเนาะโอเคก็ไปรับชมกันเลยเนาะโอเคอัปเดตในครั้งนี้ก็นะครับเห็นเขาบอกว่าเป็นอัปเดตครั้งใหญ่หรืออะไรสักอย่างเนี่ยเนาะเห็นได้ว่าค่าออมไม้นั้นมันเปลี่ยนไปเนาะโอเคเนาะถ้าวิ่งของออมไม้ก็เป็นอย่างนี้เนาะโอเคนะครับสำหรับตามร้าน500,000เนาะโอเคในช็อปเนาะก็นี่ให้ซื้อเยอะเนาะตอนนี้ก็ปรับแล้วเนาะแล้วก็ที่ดีสุดก็คือมันปรับไอ้ท่ากระโดดสูงของสแตนเนาะแต่ละตัวเราก็คือมันไอ้ท่ากระโดดเองมันปรับใหม่เนาะสังเกตได้ว่าเวลากดแทบปุ๊บนะมันจะมีอะไรขึ้นมาขาวๆเนาะเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนะเหมือนเป็นพุ่งนี่แหละเนาะขาวๆนะเดี๋ยวดูอีกรอบนึงแล้วกันเนาะมันเป็นเหมือนยังไงอะเหมือนมีอะไรโผล่มาจากด้านหลังเนาะเนี่ยปุ๊บเห็นนะก็ปรับใหม่เนาะก็เหมือนเป็นขาวๆเนาะขีดๆเนาะเหมือนกับการเป็นการเร่งสปีดไปข้างหน้าเนาะว่าตอนนี้เราคุ้มไกลๆเนาะแล้วก็นะครับท่าออกไม้นี้ก็ดีแค่นี้นะครับที่ดีสุดก็คือมันปรับท่าทางการในนี่นอนการวิ่งเนาะแล้วก็กระโดดเนาะคือสังเกตว่าเหมือนจะมีไอ้ขาวๆโผล่ขึ้นมาเนาะก็คือผู้ดูแลเขาใส่ใหม่เนาะแอนิเมชันเนาะแล้วก็ติดดูต่อไปเลยเนาะต่อไปก็นะครับของไอเทมก็มาใหม่เนาะมีสแตนมาใหม่เนาะโอเคของขึ้นรูปให้รวยเนาะก็เป็นเกี่ยวกับอะไรอย่างเช่นหัวใจเนาะหัวใจจากอันเดอร์เทลเนาะน่าจะเป็นคาร่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะโอกาสเกิด1ชั่วโมงหรือเปล่านะก็ไม่รู้กันเนาะแล้วก็นะครับเหมือนจะมีไอเทมรับเข้ามาเนาะก็เหมือนจะเป็นรูปไอ้กลมๆว่าน่าจะเป็นแบบยังไงอ่ะหกเหลี่ยมเปล่าไม่รู้เนาะเป็นแบบสีฟ้าเนาะมีทั้งสีฟ้าแล้วก็สีชมพูเนาะออกชมพูม่วงเนาะก็เป็นรูปร่างแบบนี้เลยเนาะนะครับโอกาสเกิดนี่ก็ดีไม่ใช่ย่อยหรือว่ายากพอสมควรนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอ้จุกไอ้โกโค MUI หนึ่งมันปรับแล้วนะครับว่าไอ้เปอร์เซ็นต์การเกิดของไอ้ลูกดราก้อนบอลเนี่ยมันเกิดเท่ากับแสนนะครับเกิด 100,000 เนาะก็คือเท่าเทียมกันน้องนี่ใครโกงใครเนาะก็คือมันจะเกิดเหมือนกันเนาะสังเกตวิธีการเกิดก็คือมันจะมีเสียงเพลงนะครับเป็นเสียงเพลงดราก้อนบอลเนาะใครที่ยังไม่ดูแล้วก็บอกก็อย่าลืมไปดูเมสได้เนาะโอเคว่าเสียงเพลงกันยังไงเนาะแนะนำที่ดูภาคซูเปอร์เนาะดูไม่ภาคอะไรกันแล้วแต่เสียงเพลงดักกันบอลเนาะแล้วก็กระดูกก็เป็นเสียงเพลงอันเดอร์เทลนะครับก็เป็นมันเกิดเนาะมีเสียงเพลงแทนขึ้นมาเนาะเป็นเสียงเพลงแทนตัวไอ้นี่ก็คาร่าเนาะหรือตัวกับตัวร้ายเนาะเขาก็ไม่รู้กันเนาะเพราะผมไม่ได้เล่นหรือไม่ได้ดูนะครับตอนนี้ก็มีโอกาสหาดราก้อนบอลเนาะดราก้อนบอลวิธีการทำก็คือให้เรามาที่ช็อปนะครับแล้วเราก็มาซื้อมนุษย์เนาะมนุษย์อยู่ที่ราคา 50,000 เนาะโอเคซื้อเสร็จก็ใส่ดราก้อนบอลเนาะก่อนใส่ย้ำอีกครั้งนะครับอย่าลืมใส่ในกระเป๋าด้วยเนาะว่าเราใส่แล้วก็เก็บเอาไว้เนาะโอเคก็ต้องมีประมาณนี้เนาะโอเคอัปเดตครั้งนี้ก็มีประมาณนี้เนาะส่วนอาการบั๊กนี่ก็ยังไม่ได้แก้ครับอย่างเช่นสตาร์กับเน็ตนั่งที่ผมมีอยู่นี่ยังไม่ได้แก้นะครับอันนี้เนาะยังไม่ได้แก้เนาะยังเหมือนเดิมเนาะแล้วก็ออกมายังไม่ได้ปรับอะไรเยอะเนาะปรับแค่ท่าทางการวิ่งเนาะโอเคแค่นี้เนาะส่วนไอ้ท่ากระโดดนี่มีทุกคนนะครับก็คือมีทุกคนแต่ยกเว้นไอ้พวกไอ้นี่นะอะไรนะเอลวิสเนาะไอ้ตัวดาบอ่ะยกเว้นเนาะแค่นี้เนาะเห็นเขาเพิ่มมาเนาะมีเอฟเฟกต์มีลูกเล่นขึ้นเนาะไอ้การพุ่งเนี่ยก็เป็นนี้เราเห็นนะนี่ขาวๆขึ้นเนาะโอเคคลิปนี้เป็นยังไงบ้างก็จบคลิปเท่านี้แล้วกันเนาะเพราะผมก็ไม่มีอะไรเยอะเนาะเห็นมันเปิดเขาก็มาพูดเลยแล้วกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย